วนรบกวนมาวันที่คุณมีหมอได้เลยค่ะค่ะป่วยตายอย่างเงี้ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นแนลนะหลังจากที่ทุกคนได้รับชมวอล์กนี้แล้วไม่ยิ้มออกมาก็ขำแหละอุตส่าห์แวะเข้ามาชมทั้งทีแต่ยังไงก็ขอบคุณนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมกะบางนาแล้วทำไมต้องเป็นเมกะบางนาคือเราอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องบอกว่าเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-BAC นั่นเองแล้วก็มักจะใช้เวลาว่างเนี่ยมาเที่ยวมารีแลกซ์หรือมาผ่อนคลายทำกิจกรรมกับเพื่อนๆของเรานะซึ่งวันที่เราถ่ายทำอยู่เนี้ยก็เป็นวันพุธวันพุธเรามีเรียนครึ่งวันครึ่งเช้าส่วนครึ่งบ่ายเนี่ยเราก็มาที่เมกะบางนานั่นเองซึ่งเมกะบางนาเนี่ยขับรถไม่กี่นาทีจาก A-BAC เนี่ยก็มาถึงแล้ววันนี้เราก็เลือกที่จะมาเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งมากเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะไปหาอะไรทานก่อนและที่เราตกลงกันไว้นั่นก็ที่เราอยากทานนั่นก็คือน่าจะเป็นทานตาเฟ่นะซึ่งทานตาเฟ่เนี่ยก็พวกสเต็กอะเนาะคือตอนนี้เราหิวมากเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารเช้าเนาะเรากะจะมาทานมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเรามีเรียนตั้งแต่9โมงอ่ะก็คือตื่นสายแล้วเนาะทานไม่ทันอ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะทุกคนแล้วก็มาเลือกเมนูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนอีก4คนนะคือเรามาทานอาหารเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังเลือกเมนูต่างคนก็น่าจะเลือกทานเมนูที่แตกต่างกันไปนะบางคนก็กินปลาสเต็กปลาเนาะสปาเกตตี้ใดๆเอ่ยพวกเราก็ค่อนข้างชอบอาหารยุโรปพอสมควรนะตอนนี้เราก็นั่งพูดคุยกันไปเรื่อยนะแล้วก็นี่เลยเพื่อนก็มอมอยกันแล้วก็นี่สปาเกตตี้แล้วก็ซุปเห็ดน่ากินมากมิลเชคไม่ใช่มิลเชคสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆสลัดเนาะแต่มันไม่ใช่สลัดนะทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆส้มตำอ่ะก็เป็นเมนูแปลกใหม่สำหรับเรานะหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้มาทานซานตาเฟ่นี่ก็เป็นพริกไทยเนาะเราแม่งโคตรชอบเลยอ่ะพริกไทยถ้าใส่เยอะๆนี่เวลากินสุกี้นี่แบบอร่อยมากนี่ก็เพื่อนนะสั่งมาเป็นสเต็กไก่แล้วก็น่าจะเป็นสเต็กหมูสเต็กไก่สักอย่างนี่แหละนี่ก็ทานกันนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเรามีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือไปเล่นไอสเกตซึ่งไอสเกตเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเล่นกันเนาะซึ่งแบบก็ตื่นเต้นอะเนาะเหมือนแบบ first time อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปได้เลยเพื่อนเราเนี่ยก็เล่นไม่เป็นกันหรอกและหลังจากนี้นะเมนูก็มาใกล้จะครบแล้วแหละทุกคนก็ตั้งใจในการรับประทานสเต็กกันอยู่นะน่าจะหิวกันทุกคนแหละเพราะว่ากิจกรรมต่อไปเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเนาะหูทุกคนดูนี่ดิเนื้อหมูมันจุยซี่มากมันแบบน่ารับประทานอ่ะแบบนุ่มแบบกัดเข้าไปนี่คือแบบว่าอ้อยรู้สึกแบบว่าปากเรากระทบกับเนื้อหมูว่าแบบก็คือหิวแหละที่พูดมาขนาดเนี้ยนี่เราก็กินกันเสร็จแล้วเนาะต่อไปเราก็ระหว่างทางเราก็จะเดินไปที่ไอสเกตเนาะก็น่าจะอยู่ชั้นบนของเมกะบางนาแหละแต่ว่าระหว่างทางเราก็แวะคุยกันว่าเราจะถ่ายรูปกันดีไหมถ่ายรูปกลุ่มอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายหลังจากนี้เราจะไม่สวยเนาะเพราะว่าสภาพหลังจากเล่นสเกตแล้วมันอาจจะแบบว่าก็รู้กันอยู่เราก็เดินผ่านมานะแถวซินิเพ็กซ์เนาะชั้นบนสุดของเมกะบางนาเราก็เดินไปเรื่อยๆนี่แล้วก็มาถึงแล้วเห็นไหมไอซ์สเก็ตติ้งก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาจองก่อนซึ่งนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็กำลังทำเรื่องกันอยู่เนาะคือที่ A-BAC เนี่ยเขาให้การ์ดส่วนลดเรามาก็คือบอกว่าถ้าเกิดโชว์การ์ดนี้เราจะได้ส่วนลดในการเล่นแต่ว่าพนักงานบอกว่าถ้ามีการ์ดอันนี้เราเล่นครั้งแรกก็คือฟรีไปเลยดีมากเพื่อนๆแต่ว่าเราอะลืมเอาการ์ดมานะแล้วก็จะไปดูเพื่อนเล่นแล้วกันนี่เพื่อนๆก็กำลังกรอกข้อมูลอยู่เนาะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือล้างมือปูดปูดปูดนี่แล้วก็มาเช่ารองเท้าที่สเตชันของชูสกันนะโอ้ยนี่เพื่อนชื่อใบบัวนะเพื่อนวัดผิดใช้สองเท้าเลยวัดขนาดนิ้วเท้าเนาะนี่แล้วก็กำลังสวมรองเท้าเปลี่ยนใส่อุปกรณ์เตรียมความพร้อมลงสนามรบไม่ใช่สนามไอสเกตเปิดรองเท้านี่ก็เป็นบรรยากาศนะทุกคนข้างในนี้ก็ค่อนข้างเย็นเลยนะคืออุณหภูมิ18องศานี่ก็แบบกำลังดีอะเนาะแต่ว่าบนพื้นผิวน้ำแข็งนี้ก็น่าจะเย็นกว่านี้นี่แหละกำลังจะลงละสนามเอ้ยแต่คนฝั่งขวาเนี่ยคือแพทนะแพทเคยอยู่ที่อเมริกามาก่อนแพทก็จะมีประสบการณ์ในการเล่นไอสเกตมาหลายครั้งพอสมควรเมื่อกี้เนี่ยใบบัวเห็นไหมไม่เคยเล่นลงไปแล้วเกือบลื่นอันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่ให้อาจารย์ฝึกหัดเล่นไอสเกตนะทุกคน
อันนี้มาปางลงละผู้กล้าของกลุ่มก็ลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นผู้คนที่เล่นเป็นเราเนาะเขาก็จะมาฝึกฝนกันมาเล่นกันโอ้โหนั่นกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะเพื่อนๆเกือบล้มไปละและนี่แหละบรรยากาศโหดีมากเลยอ่ะถ้าให้อยู่ในนี้ตลอดนะโหเย็นรับรองนี่ก็พาตากนะมาเอาเปลี่ยนใส่รองเท้าแหละก็นี่เลยมาปางระวังนู่นน่าสงสารซะเหลือเกินนะนี่รุ่นพี่นี่แบบอายน้องมากเลยนะน้องคือเล่นเป็นนี่เหมือนเด็กโข่งเลยใส่ชุดนักศึกษามาด้วยมีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปเดียวเลยเนี่ยเด่นเลยแล้วเพื่อนๆก็ทำการไปเช่าเขาเรียกแมวน้ำหรือแพนกวินนะก็คือเป็นตัวช่วยเนาะให้จับจะได้เพื่อเป็นการแบบว่าเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็พี่ใบบัวนะก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กไปเลยทีนี้พอได้ตัวช่วยมาแล้วเห็นไหมทุกคนมองไปนะชุดนักศึกษามีไม่กี่คนอ่ะจะรอดไว้เนี่ยเราก็คอยเชียร์อยู่ห่างข้างสนามนะนี่น่าจะเป็นครูฝึกของทุกคนคือแบบว่าเล่นแบบว่าได้มืออาชีพมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูดิโอ้เราอยากเล่นแบบเล่นเก่งแบบนี้อ่ะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเล่นอ่ะเนาะแต่ที่จริงเราลองไปเล่นแล้วนะเราก็เล่นได้อยู่แต่ว่าไม่มีคลิปตอนเราเล่นอ่ะดิเฮ้ยเรามูฟกลับมานี่เพื่อนเราดีกว่าเพื่อนๆทุกคนดูดิจะรอดไหมวันนี้ถ่ายไปก็ขำไปไม่รู้จะพูดยังไงดีน่าสงสารนะดูดิเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ใครกล้าวะแต่เพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเรายืนนินทาอยู่เพื่อนก็ได้คิดว่าเราอาจจะยิ้มให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่นะขำตลอดเวลาเลยดูดิโอ้สภาพสงสารมีแพทเล่นได้คนเดียวนี่หัวหน้าแก๊งอยู่อเมริกามาตั้ง3ปีโอ้ไอ้ตากลับมาป้างจะรอดมั้ยเนี่ยขายขำส่วนทุกคนมองไปที่ตรงนั้นนะก็จะเป็นสนามซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮอกกี้ใช่ป่ะใช่พูดเองเองเนาะพูดเองตอบเองก็จะเป็นน้องๆฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กเลยนะทุกคนค่อนข้างเก่งนะนี่ก็แอบดูน้องๆสุดยอดไปเลยอ่ะแขนขาของน้องๆนี่แบบอ่อนไหวง่ายมากโหดูดีทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยเรามีอะไรให้แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตลอดเลยนะเราอยู่ในเนี้ยดูสามสาวบูเบอรี่โอ้มาปางใจเย็นช็อตเด็ดขำไม่ไหวเลยทุกคนเราก็มูกลับมาดูซอกอะไรนะโอ้ยลิ้นพันละพูดไปพูดมาพูดผิดเนี่ยน้องๆก็น่าจะเหนื่อยแล้วแหละน้องๆหรือไม่กล้าสู้กล้องก็ไม่รู้นะแล้วก็ดูไปเงี้ยสนุกมากเลยทุกคนขำด้วยแฮปปี้เอนจอยโอ้น้องๆเหนื่อยแล้วหรือเปล่าถอดหมวกละโอ้สู้เขาไอ้หนูไอ้ตัวเล็กเอ้ยเข้าไม่เข้าเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อไอติมเรามีธุระด่วนจะต้องกลับไปที่มหาวิทยาลัยอ่ะไปซ้อมพิธีกรแล้วก็มารอรถตู้นะคือที่เนี่ยจะมีรถตู้รับส่งนักศึกษา A-BAC ทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะมารอที่เห็นไหม Q17 ลานจอดรถที่ Big C นะก็ราคา50บาทไป50กับ50นะนี่ก็เป็นนักศึกษาที่กำลังรอกับรอบพร้อมเราอยู่นะนี่รถตู้มาแล้วทุกคนเราก็กำลังเดินไปขึ้นเพื่อที่จะทำธุระของเราต่อนะก็จะมีคนจีนคนต่างชาติขึ้นรถโอ้คุยกันเฉะๆๆเลยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมบล็อกเราจนจบบ๊ายบาย